สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระฤาดีที่10มิถุนายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กสปิดตลาดไปที่1,625.27จุดนะครับลดลงไป1จุดหรือว่าติดลบไป0.06%มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ตลาดของเซ็ตเปิดตลาดมานะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับก่อนที่จะมีแรงขายกดดันดัชนีย่อตัวลดช่วงบกลงมาพอเข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับดัชนีก็เป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆตลอดภาคบ่ายเลยนะครับ โดยในวันนี้ทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็มีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเดือนพฤษภาคมนะครับก็ปรากฏว่าลดต่ำสุดเป็นประวัติการเลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะก็มาจากเรื่องของความกังวลนะครับการแพร่ระบาดของโควิดในรลออใหม่นั่นเอง ขณะที่ทั้งด้านของสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้ก็มีการโหวตลงมตินะครับเห็นชอบอพรกกูก้เงิน5แสนล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วทางด้านของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะครับกอ็อยู่ที่2,310ัร้ายด้วยกันส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชลนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมานะครับก็ธนาคารนอทุนนั้นยังหงจับตา ทางด้านของการรายงานอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับที่จะมีขึ้นในวันนี้โดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นแรงนะครับในวันนี้ก็คือทา้านังของกลุ่มขนส่งการแพทย์และก็กลุ่มพลังงานส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้นะครับก็คือทา,งานงของกลุ่มปิโตเคมีแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงทาง่านของกลุ่มเหล็ก โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของ SF นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง22.64ซนะครับซึ่งราคาหุ้นนั้นมีการปรับขึ้นมาแรงในตอนเชวงบ่ายนะครับแต่ว่าเราเองก็ยังไม่พบประเด็นบวกนะครับที่มีผลนะครับต่อราคาหุ้นย่งมีนัยสำคัญนะครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันดูหลังจากนี้นะครับว่าจะมีประเด็นข่าวอะไรกันออกมา ส่วนทางด้านของ RCL นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.96% PSL นะครับบวกขึ้นมา10.05%แล้วก็ TTA นะครับบวกขึ้นมา6.78%จุ t านะครับบวกขึ้นมา15.84% a s i m านะครับบวกขึ้นมา6.82%นะครับซึ่งหุ้นนะครับเดินเรือในวันนี้นะครับก็ยังคง ปรับขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็มาตามแนวโน้มนะครับของอธุรกิจโลจิสติกนะที่ยังคงสดใสนะครับ,สสรบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อดัชนี BDI นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาด้วย ส่วนทางด้านของสบายนะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.44%ด้วยกันนะครับถึงแม้ว่า,าทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นนะครับจะมีการขยายระยะเวลาใน,นการติแคาดบาลานซ์ออกไปนะครับจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้นะครับแต่ว่า,าทางด้านของราคาหุ้นเองก็ยังมีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับซึ่งทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่า,าทางด้านของ ดีลนะครับการร่วมลงทุนในระบบ Payment นต์นะครับในปีนี้เนี่ยจะมีค่อนข้างมากนะครับถึงกว่า10บดีลด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเตรียมที่จะออกอโทเค็นโทเค็นดิจิทัลด้วยนั่นเองทางด้านของดูเดรีมนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้5.04% ทาของผู้บริหารนั้นนะครับมีการคาดการณ์กันนะครับว่าอนน้มผลประกอบการไตรามาสสามนั้นจะมีการฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็รายได้ปีนี้ก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ถึง30% ทางด้านของ AEC นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.60%ด้วยกันนะครับก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นคาดการณ์กันนะครับว่าทางด้านของผู้ถือหุ้นนั้นนะครับจะมีการใส่เงินเพิ่มทุนนะครับรบตามจํานวนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าธุรกิจใหม่นั้นจะช่วยหนุนกาไรให้เติบโตได้อย่างโดดเด่น ทางด้านของสีชานะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา7.08%นะครับก็มีการเข้าประมูลโครงการพลังงานแล้วก็ปิตโตรเคมีนะครับโครงการนะมูลค่านี้รวมถึงกว่า7,000ล้านบาทเลยทีเดียว ทาง้านของเมเจอร์นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.28%ด้วยกันนะครับก็ทางนันของผู้บริหารนั้นมีการคาดการณ์กันนะครับว่าผลประกอบการในตรามาส3มปีหกนี้นะครับจะพลิกมามีกำไรได้นะครับก็มาจากทางนของหนังไทยนะครับแล้วก็หนังต่างประเทศนั้นก็มีการเตรียมเข้าฉายนั่นเองส่วนทางนัของแบมนะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.88% ผ,ผู้บริหารนั้นเขาก็คาดการว่ากําไรในไตรามาสที่2ปี64นี้นะครับจะดีกว่าไตรามาสหนึ่งปี64นะครับก็มาจากทางของลูกหนี้รายใหญ่นั้นมีการแจ้งเข้าชําระเงินนะครับแล้วก็มีการขยายช่องทางการขายอีกด้วย ทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็มีทังนั้นของชโยนะครับราคาหุ้นติดลบไป1 0 2จุด2้ด้วยกันนะครับก็วันนี้เนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย XW นะครับแล้วก็มีการจัดสัน ชโยวอ2อสนะครับก็อัน,นี้เนี่ยสัดส่วนนะครับสหุ้นเดิมต่อ1วอลเรน์นะครับแล้วก็ราคาใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่สิบบาท25สตางค์นะครับซึ่งก็ต่ำกว่าราคาบนกระดานนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นวันนี้นะครับของชโยก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทางด้านของ BLA นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป4.07%ซนะครับอันนี้ก็น่าจะได้รับ แรงกดดันนะครับมาจากทางด้านของบอลยูนะครับที่ช่องนี้เนี่ยมีการปรับดลดลงมาส่วนทางด้านของฮางน่านะครับวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.26%เปอร์เซน สามารถนะครับติดลบไป5.77%แล้วก็ไอลิงนะครับติดลบไป5.56%นะครับซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้นั้นนะครับก็ถูกขายทำกำไรกันนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ปรับกันขึ้นมาแรงนะครับแต่ว่าถ้าดูกันแล้วนะครับหุ้นเหล่านี้เองก็ยังไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรนะครับที่ จะส่งผลนะครับต่อราคาหุ้นให้มีการปรับตัวลดลงมานะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไร,รกันตามปกติและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบก,กันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ